สวัสดีครับทุกๆคนก็ขอต้อนรับสู่ Basic Grammar อีกครั้งอันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ได้ทำมาจนถึงคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ที่ Lesson 1นะครับ Anomalous Finite Verbs ของเรานี้ก็ย่าง9เข้าสู่ Part 3 Part ที่3นะครับ Part นี้ใช้ชื่อว่า Some Anomalous Finite Verbs ก็คือเราจะพูดถึงกริยาช่วยบางตัวนะครับที่มันมีความพิเศษมันมีการใช้งานที่แปลกๆนะครับที่เราควรจะต้องมาดูกันว่ามันมีความพิเศษยังไงเราต้องจำนะครับว่าใช้งานยังไงมีตัวอย่างการใช้งานยังไงมันแปลว่าอะไรนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าเราจะพูดถึงตัวไหนบ้างตัวแรกนะครับเราจะพูดถึง used to ตัวที่2 need ตัวที่3นะครับ should กับ ought นะครับ2ตัวนี้แล้วตัวที่4คือ had better แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ would rather นะครับ2ตัวหลังอาจจะยังไม่เคยเห็นเราก็จะมาพูดถึงกันเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับ used to ก็เป็น1ในกริยาช่วย24ตัวนะครับ used to ใช้ได้2แบบตามที่เราเห็น2กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็จะมีแบบแรกก็คือ used to ตามด้วยกริยาช่อง1แล้วก็แบบที่2นะครับ verb to be ตามด้วย used to ตามด้วย verb เติม ing นะครับ used to มี2แบบนะเรามาดูกันทีละแบบครับแบบแรกกันก่อนเลย used to ตามด้วยกริยาช่อง1มาดูตัวอย่างประโยคนะครับ I used to get up early when I was young used to แบบแรกนะครับจะแปลว่าเคยนะครับused to อีกแบบแปลว่าอะไรรอติดตามเรามาดูทีละแบบก่อนนะครับเราลองแปลประโยคนี้ครับก็จะเห็นดูก่อนนะครับว่าสังเกตก่อนว่ามันเป็น used to ตามด้วย verb ช่อง1เห็นไหม get ไม่ต้องเติม ing ใดๆทั้งสิ้นเป็น verb ช่อง1ประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันเคยตื่นเร็วเมื่อฉันยังเด็กนะครับก็แปลว่าเคยมาดูประโยคถัดมาครับHe used to be a clerk in that company. ก็จะเห็นได้ว่า used to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งคำว่า be นี่ก็เป็น verb ช่องหนึ่งนะครับแปลว่าเป็นประโยคนี้ก็จะแปลว่าเขาเคยเป็นเสมียนในบริษัทนั้นครับคำว่า clerk นะครับแปลว่าเสมียนก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับDavid used to drink beer. ก็จะเห็นได้ว่า used to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งก็แปลว่า David เคยดื่มเบียร์คราวนี้เราลองเปลี่ยนประโยคนี้นะครับให้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับเราจะทำยังไงไปดูเลยครับว่าเป็นอย่างไรก็จะเป็น David didn't used to drink beer. คราวนี้ used to เราก็รู้กันว่ามันเป็นกริยาช่วยนะครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้เราสามารถมองเป็นกริยาแท้ได้นะครับส่วนมากเขาจะมองว่ามันเป็นกริยาแท้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกริยาแท้เราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธเราต้องใช้อะไรมาช่วยครับ verb to do does did มาช่วยแล้วก็มาเติม not อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เราต้องใช้ did นะครับเพราะว่า use เราถือว่าเป็นอดีตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นอดีตเราก็จะต้องใช้ did นะครับอย่าไปใช้ do or does นะครับก็คือเป็น did not หรือ didn't แล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่า use ตัวนี้ตัว d มันหายไปเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธนะครับตัวนี้เราก็ต้องจำไว้ว่าเมื่อเรามาทำเป็นประโยคปฏิเสธเราใช้ did แล้วจะตามด้วย use ที่ไร้ตัว d นะครับเป็น use ปกติธรรมดาโอเคนะครับ David didn't used to drink beer ก็แปลว่า David ไม่เคยดื่มเบียร์นั่นเองประโยคถัดมาครับ You used to live in Ratchaburi ก็แปลว่าก็ดูก่อนว่ามันเป็น used to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งก็แปลว่าคุณเคยอาศัยอยู่ในราชบุรีนะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนประโยคนี้นะครับให้เป็นประโยคคำถาม
ทำยังไงครับคำตอบก็คือ Did you used to live in ราชบุรีจะเห็นได้ว่าเวลาจะทำเป็นประโยคคำถามเราจะต้องเอา verb to do มาไว้ข้างหน้าเห็นไหมใช้ did แล้วก็เหมือนกันกับประโยคปฏิเสธครับคำว่า used นี้จะตัว d หายไป Did you used to live in ราชบุรีก็แปลว่าคุณเคยอาศัยอยู่ในราชบุรีไหมก็เป็นประโยคคำถามโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับ used to แบบแรกคราวนี้เรามาดู used to แบบนี้กันนะครับมันจะเป็น verb to be ตามด้วย used to ตามด้วย verb เติม ing ถ้าเป็นรูปแบบที่2นี้นะครับจะแปลว่าเคยชินแบบนี้แปลว่าเคยชินนะครับอันนี้เคยชินส่วนอันนี้เคยเฉยๆมันไม่เหมือนกันนะครับคำว่าเคยก็คือมันเราอาจจะไม่ได้ทำบ่อยทำครั้งสองครั้งในอดีตนะเราก็เลยบอกเราเคยทำมันเนี่ยแต่คำว่าเคยชินเนี่ยมันเหมือนทำมาบ่อยจนเราชินเป็นกิจวัตรประจำวันโอเคนะครับลองดูตัวอย่างประโยคกัน I am not used to getting up early every morning เห็นไหมครับก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างประโยคมันก็จะเป็น verb to be เห็นไหมอันนี้ใช้ am เป็น verb to beตามด้วย used to ตามด้วย verb เติม ing อันนี้ก็จะเป็น get เติม ing เห็นไหมครับ getting ประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันเคยชินกับการตื่นเร็วในทุกๆเช้าไม่สิมันต้องเป็นประโยคปฏิเสธครับแปลว่าฉันไม่เคยชินนะครับฉันไม่เคยชินกับการตื่นเร็วในทุกๆเช้าก็แสดงว่าชอบชินกับการตื่นสายนะครับประโยคถัดมาครับHe is used to smoking after having meal. ก็จะเห็นได้ว่า verb to be, used to, แล้วก็ตามด้วย verb ing แปลว่าเคยชินประโยคนี้ก็จะแปลว่าเขาเคยชินกับการสูบบุหรี่หลังจากมื้ออาหารก็คือชินกับการสูบบุหรี่หลังกินข้าวนะครับคราวนี้ประโยคนี้เรามาลองเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธครับทำยังไงจะเห็นได้ว่ามันมี verbตัวนี้เป็นกริยาช่วยอยู่ในประโยคแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นประโยคปฏิเสธเราก็จะเอา verb to be มาเติม not นั่นเองเอากริยาช่วยมาเติม not ก็จะเป็น he isn't used to smoking after having meal จะเห็นได้ถึงข้อแตกต่างนะครับว่าถ้าเป็นประโยคปฏิเสธที่ตามหลัง verb to be อย่างเงี้ย use ตัว d จะตามมาด้วยเห็นไหมแต่ถ้าแบบแรกเมื่อกี้ตัว d มันจะหายไปถูกไหมแต่แบบนี้ยูตัว d ต้องมาด้วยนะครับจำไว้ก็ he isn't used to smoking after having meal ก็แปลว่าเขาไม่เคยชินกับการสูบบุหรี่หลังมื้ออาหารคราวนี้เราลองเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามบ้างครับก็แน่นอนต้องขึ้นต้นด้วย is ใช่ไหม is he used to smoking after having meal ก็จะเห็นได้ว่าก็เช่นเดียวกับประโยคปฏิเสธครับคำว่า use ที่ตามมาตัว d จะติดมาด้วยไม่หายไปเหมือนแบบแรกนี้โอเคนะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามประโยคนี้ก็แปลว่าเขาเคยชินกับการสูบบุหรี่หลังมื้ออาหารไหมก็เป็นประโยคคำถามแล้วก็อีกประโยคนึงครับ they get used to going shopping in the afternoon ประโยคนี้จะเห็นได้ว่ามีคำว่า get มาเราขอบอกก่อนว่าสามารถใช้ get นะครับทดแทน verb to be ได้ก็คือมอง verb to be เป็น get เลยประโยคนี้ก็คือ get ตามด้วย used to ตามด้วย verb ing ก็แปลว่าเคยชินเหมือนกันประโยคนี้ก็จะแปลว่าพวกเขาเคยชินกับการไปช้อปปิ้งในยามบ่ายชอบซื้อของตอนบ่ายๆนั่นเองขีดเส้นให้ดูว่ามันเป็น get ตามด้วย used to ตามด้วย verb ingก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของ used to ทั้ง2แบบคราวนี้มาลองทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับเพื่อความแม่นยำก็คือจะมีประโยคมาแล้วก็ให้เติมคำที่เน้นสีแดงว่าควรเป็นคำว่าอะไรอย่างประโยคนี้ I am not used to ก็เว้นวรรค in an air conditioned room ก็คือในช่องสีแดงควรจะเป็น work หรือ working นะจะเป็นรูปช่องหนึ่งหรือเติม ing ลองคิดดูนะครับ
ดูอีกข้อหนึ่ง That house used to to a friend of mine ก็คือควรจะเป็น belong หรือ belonging มาดูเฉลยนะครับลองคิดดูก่อนแล้วก็ดูเฉลยนะครับข้อแรกต้องเป็น working ก็คือเป็น verb เติม ing เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมี verb to be เห็นไหมตามโครงสร้างข้อนี้เลย verb to be ตามด้วย used to ตามด้วย verb ing แปลว่าอะไรครับเคยชินนะ I am not used to working in an air conditioned room ประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันไม่เคยชินกับการทำงานในห้องแอร์นั่นเองไม่ชอบห้องเย็นนะครับอาจจะชอบกลางแจ้งชอบภาคสนามประโยคนี้นะครับประโยคถัดมานี้ใช้เป็น verb ช่องหนึ่งธรรมดา belong ไม่ต้องเติม ing เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นตามโครงสร้างแรกไม่มี verb to be นำหน้าเห็นไหมมัน that house แล้วก็ used to เลยซึ่งประโยคนี้แปลว่าเคยใช่ครับไม่ใช่เคยชิน that house used to belong to a friend of mine ก็แปลว่าบ้านหลังนั้นเคยเป็นของเพื่อนของฉัน a friend of mine ก็คือเพื่อนของฉันคำว่า belong to เนี่ยแปลว่าเป็นของนะครับ belong ตามด้วย to นะครับก็คืออย่างเช่น belong to him เป็นของเขา belong to her เป็นของเธอ belong to me เป็นของฉันนะเป็นของใครก็ belong to ตามด้วยเจ้าของของมันโอเคนะครับข้อถัดมาครับรัชนก gets used to จุด her hair wrong ควรเป็น wear หรือ wearing นะครับข้อต่อมาครับ did you used to จุดThis story in school และข้อถัดมาครับ Was he used to English when he was in England ลองทำดูนะครับลองคิดดูว่าแต่ละข้อควรจะช่องสีแดงควรจะเป็นอะไรแล้วก็ดูเฉลยเลยครับข้อแรกนี้เป็น verb เติม ing เพราะอะไรครับเพราะว่าเราใช้ get แทน verb to be ใช่ไหมก็จะตามโครงสร้างอันนี้ get used to ตามด้วย verb ing แปลว่าเคยชินรัชนก gets used to wearing her hair long ก็แปลว่ารัชนกเคยชินกับการไว้ผมยาวนะข้อถัดมาครับใช้เป็นกริยาช่องหนึ่งธรรมดาเพราะอะไรครับสังเกตได้จาก did นั่นเองมันใช้ did ในการตั้งคำถามแสดงว่ามันตามโครงสร้างนี้ไม่มี verb to be มาช่วยเห็นไหมเป็น used to ปกติแล้วก็ use นี้ตัว d หายไปด้วยก็จะเข้าโครงสร้างแรกเลยDid you used to read this story in school? ก็แปลว่าคุณเคยอ่านเรื่องราวนี้ในโรงเรียนไหมเป็นประโยคคำถามนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็น verb ing เพราะอะไรครับเพราะว่าใช้ verb to be นั่นเองเห็นไหมครับมันมีโครงสร้างตามโครงสร้างนี้เลยมันใช้ verb to be ตามด้วย used to ตามด้วย verb ing เป็นประโยคคำถามนะครับอันนี้ Was he used to speaking English when he was in Englandประโยคนี้ก็แปลว่าเขาเคยชินกับการพูดภาษาอังกฤษเมื่อตอนเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษไหมก็เป็นประโยคคำถามนะครับข้อถัดมาครับ She didn't used to beer before นะครับช่องสีแดงควรเป็นอะไรครับดูข้อถัดมาครับลองคิดดูThey are used to to school red. แล้วก็ Kate used to a visit to me last year. ลองคิดดูนะครับว่าควรจะเป็นอะไร3ข้อนี้แล้วก็ดูเฉลยเลยครับข้อแรกเป็น drink เป็น verb ช่องหนึ่งธรรมดาไม่ต้องเติม ing เพราะอะไรเพราะว่ามันตามโครงสร้างแรกมันไม่มี verb to be เห็นไหมมันเป็นมันก็เลยเป็นประโยคปฏิเสธด้วยอันนี้ใช้ did มาช่วย did not หรือ didn'tแล้วก็อย่าลืมว่า use ห้ามมี d พ่วงมาถ้าเป็นแบบแรกเมื่อเราเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธนะครับ She didn't used to drink beer before ก็แปลว่าเธอไม่เคยดื่มเบียร์มาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ประโยคถัดมาครับเป็น verb เติม ing เพราะอะไรเพราะว่ามันมี verb to be used to ตามด้วย verb ing ตามโครงสร้างนี้แปลว่าเคยชิน They are used to coming to school red ก็แปลว่าพวกเขาเคยชินกับการมาโรงเรียนสายเป
็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับฮะฮะแล้วก็ประโยคสุดท้ายครับเป็น verb ช่อง1ธรรมดาเพราะอะไรเพราะมันก็เป็นตามโครงสร้างแรกไม่มี verb to be used to pay ก็แปลว่าเคยใช่ Kate used to pay visit to me last year ก็แปลว่า Kate เคยไปเยี่ยมมาเยี่ยมฉันนะครับเมื่อปีที่แล้วอันนี้เป็นสำนวนนะครับ pay visit เคยพูดถึงคลิปไหนสักคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นสำนวนไม่ได้แปลว่าจ่ายหรือเยี่ยมนะครับแปลว่าไปเยี่ยมหรือมาเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับใช้ควบคู่กัน pay visit to ใครก็ตามที่เราไปเยี่ยม pay visit to me ก็คือมาเยี่ยมฉันโอเคนะครับข้อถัดมาครับ are they used to Thai food ควรจะเป็นอะไรครับแล้วก็ข้อนี้ Gig used to tennis didn't she เฉลยครับข้อแรกเป็น verb เติม ing having เพราะว่ามันมี verb to be ตามโครงสร้างนี้แปลว่าเคยชิน Are they used to having Thai food ก็แปลว่าพวกเขาเคยชินกับการกินอาหารไทยไหมhave ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามีอันนี้มันเข้าเรื่องไหนแล้วที่เราเคยเรียนกันมาคลิปก่อนๆนะครับ have ตัวนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ากินนั่นเอง have ไม่จำเป็นต้องแปลว่ามีนะครับโอเคนะครับกินประโยคนี้เป็น verb ช่อง1เพราะว่าไม่มี verb to be used to ปกติตามโครงสร้างแรก gig used to play tennis didn't she ก็แปลว่ากิ๊กเคยเล่นเทนนิสใช่ไหมประโยคนี้เป็นเขาเรียกว่า question tag นะครับมันจะมีการเติมหางมาเพื่อทำให้ประโยคกลายเป็นประโยคคำถามซึ่งเรื่อง question tag ก็จะมีเรียนในคลิปต่อไปนะครับรอติดตามกันก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่อง used to หวังว่าคงจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับมาดูกริยาตัวที่สองกันที่เราจะพูดถึง need นะครับ need นั้นสามารถใช้ได้2รูปแบบ2แบบนะครับก็คือเป็น need ที่เป็น anomalous verb ก็คือเป็นกริยาช่วยแล้วก็ need ที่เป็น regular verb ก็คือ need ที่ใช้เป็นกริยาแท้นะครับมาดูกันแต่ละแบบ need แบบแรกก่อนที่เป็น anomalous verb นะครับถ้า need ที่เป็น anomalous verb จะแปลว่าต้องครับต้องเราต้องทำอะไรเป็นการบังคับนะส่วน need ที่เป็น regular verbจะแปลว่าต้องการนะครับมาดู need แบบแรก anomalous verb ก่อนอื่นประโยคที่เราจะพูดกันเนี่ยมันจะมี3แบบใช่ไหมครับก็คือมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามขอบอกก่อนว่า need แบบ anomalous verb นี้จะไม่มีในประโยคบอกเล่าครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเจอคำว่า need ในประโยคบอกเล่าแสดงว่า need ตัวนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยแต่ need ตัวนั้นเป็นกริยาแท้ครับแต่ถ้าเราเจอ need ในกริยาในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามแสดงว่า need นั้นอาจจะเป็น anomalous verb หรือก็อาจจะเป็นกริยาแท้ก็ได้แต่ต้องรู้ว่าเราไม่ใช้ need ที่เป็นกริยาช่วยในประโยคบอกเล่านะครับมาลองดูตัวอย่างประโยคกันYou needn't help him with that work. จะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับก็คือ need เป็นกริยาช่วยใช่ไหมเราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธก็คือเรากริยาช่วยเติม not ได้เลยก็จะเห็นได้ว่านี้เป็น need not หรือรูปย่อ needn't ประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณไม่ต้องไปช่วยเขาทำงานนั้นเลยนะครับประโยคถัดมาครับ Need to go shopping this afternoon?นี่เป็นประโยคคำถามครับก็จะเห็นได้ว่ามันเอานี้ขึ้นต้นได้แสดงว่าเป็นกริยาช่วยแม้เวลาเราตั้งคำถามเรากริยาช่วยขึ้นต้นได้ก็จะแปลว่าคุณต้องไปช้อปปิ้งบ่ายนี้ใช่ไหมเป็นประโยคคำถามแล้วก็สุดท้ายครับ you needn't work so hard need you ก็เห็นได้ว่าเป็นประโยคปฏิเสธครับ need notหรือ needn't รูปย่อคุณไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหมอันนี้ก็เป็น question tag ครับก็เดี๋ยวมีเรียนกันเรื่องต่อไปว่าหางตรงเนี้ยจะมีวิธีการสร้างอย่างไร
ก็จะเห็นได้ว่า need ที่เป็น anomalous verb นะครับจะไม่อยู่ในประโยคบอกเล่านะครับก็จะมีแต่ประโยคปฏิเสธกับคำถามตาม3ตัวอย่างนี้ที่เราได้โชว์ไปนะครับตกไปอีกประโยคนึงก็คือเป็นการตอบคำถามนี้เป็นแบบ short answer คือตอบสั้นๆ no I needn't นะครับต่อไป need ที่เป็น regular verb หรือกริยาแท้นะครับจะแปลว่าต้องการนะครับก็ใช้ได้ทุกประโยคทั้งบอกเล่าปฏิเสธคำถามมาดูตัวอย่างครับ My house needs painting, so I will have it painted soon. อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าครับถ้าเราเจอ need ในประโยคบอกเล่าแสดงว่ามันไม่ใช่กริยาช่วยแน่นอนเป็นกริยาแท้นะ need ตัวนี้ประโยคนี้ก็จะแปลว่าบ้านของฉันต้องการการทาสีดังนั้นฉันจะให้คนมาทาสีมันในเร็วนี้นะครับลืมอันนี้ก็หรือยังครับ to have something done นั่นเองก็คือแปลว่าเราจะให้ใครมาทาสีบ้านของเรานะครับลืมยังครับ to have something done to have someone do ที่เราท่องกันเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมประโยชน์ถัดมาครับตัวอย่าง do you need a ballpoint pen ballpoint pen นี่แปลว่าปากกาลูกลื่นนะจะเห็นได้ว่านี้ตัวนี้เป็นประโยคคำถามซึ่งเราใช้ do มาช่วยในการตั้งคำถามก็แสดงว่า need ตัวนี้เป็นกริยาแทนนั่นเองถ้า need อยู่ข้างหน้าก็แสดงว่า need นั้นเป็นกริยาช่วยแต่ว่า need ตัวนี้ยังคงอยู่ข้างในตามหลัง do แสดงว่ามันเป็นกริยาแท้นะครับก็ต้องสังเกตกันเป็นนะว่า need ตัวนี้เป็นกริยาแท้หรือช่วย do you need a ballpoint pen ก็แปลว่าคุณต้องการปากกาลูกลื่นใช่ไหม need แปลว่าต้องการนะครับถ้าเป็นกริยาแท้แล้วก็ประโยคถัดมาครับ those workers needed to take a rest อันนี้ก็เป็นกริยาแท้นะครับเป็นประโยคบอกเล่าอันนี้ need เติม ed คือเป็นอดีตนั่นเองนะก็คือแปลว่าคนงานเหล่านั้นต้องการที่จะพักผ่อนจะเห็นได้ว่า need นะครับมันจะตามด้วย verb ing หรือไม่ก็ to แล้วก็ verb ช่องหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องจำอะไรมากลองมองคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีสอนบทต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ให้เรารู้ก่อนว่า need เป็นกริยาแท้และกริยาช่วยได้นะครับโอเคจบไปสำหรับเรื่อง need นะครับต่อไปกริยาช่วยกลุ่มถัดมาที่เราต้องการจะสื่อให้ทราบกันก็คือ should กับ oughtตัวนี้แปลว่าอะไรครับเราเคยพูดกันไปแล้วในคลิปแรกเลยมั้งแปลว่าควรจะนะครับทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมมาดูตัวอย่างประโยคกัน you should pay more attention to your lesson แล้วก็ประโยคถัดมาครับ you ought to pay more attention to your lesson 2ประโยคนี้ก็มีความหมายเหมือนกันนะครับแปลว่าคุณควรจะตั้งใจในบทเรียนของคุณให้มากกว่านี้นะครับ pay attention นี่แปลว่าควรจะตั้งใจนะครับ pay more attention คือตั้งใจมากกว่านี้หน่อยอันนี้ก็คือไม่มีอะไรครับเราเคยเรียนกันไปแล้วในคลิปแรกก็คือ should ตามด้วย verb ช่อง1แต่ ought นี่ต้องมี to ด้วย ought to ตามด้วย verb ช่อง1นะครับแปลว่าควรขีดเส้นให้ดูว่า shouldตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่ง ought to ตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งอย่าลืม to นะครับ ought ต้องมากับ to ก็จบแล้วครับสั้นๆเรื่อง should กับ ought มันไม่มีอะไรต่อไป2ตัวนี้อาจจะตกใจครับมันมาใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย had better กัน would rather 2ตัวนี้เป็นกริยาช่วยพิเศษครับก็คือมันไม่ได้อยู่ใน1ใน24ตัวกริยา2ตัวนี้ถือว่าเป็นกริยาช่วยแบบนึงที่พิเศษมา2ตัวนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละตัวคืออะไรเริ่มจากตัวแรกครับ had better ตัวนี้จะแปลว่าควรจะดีกว่าก็คือควรจะเราควรจะ
ทำอะไรนะครับมาลองดูตัวอย่างประโยคกันว่าใช้ยังไง You had better study this by heart ก็แปลว่าคุณควรจะศึกษาสิ่งนี้ด้วยใจจะดีกว่านะก็คือเหมือนกับเป็นการแนะนำว่าคุณควรจะทำอะไรจะดีกว่า You better listen to me จะเห็นได้ว่า You had better สามารถย่อ had เหลือแค่ apostrophe d ได้แต่เวลาอ่านก็จะอ่านเป็น You better ข้าม had ไปเลยเพราะมันย่อไปแล้ว You better listen to me ก็จะแปลว่าคุณควรจะฟังฉันจะดีกว่านะนะครับแล้วก็ต้องเป็น had had นะครับ have เป็น have กับ has ไม่ได้ต้องเป็น had เท่านั้น had better มาคู่กันเลยแล้วก็ประโยคนี้ครับ they had better not travel to Songkhla by train จะเห็นได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธครับจะเห็นได้ว่าเราเติม not หลัง had better นะครับเราอย่าไปเติมเป็น had not better นะครับเราต้องเป็นเขียน had better ให้ครบก่อนแล้วก็ตามด้วย not นะครับตามหลักกริยาช่วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ not ตามหลังกริยาช่วยใช่ไหมถ้าจะทำเป็นประโยคปฏิเสธนะครับอย่าลืมว่าเราต้องควบกันมาก่อน had better แล้วก็ตามด้วย not had better not ไม่ใช่ had not better นะครับไม่ใช่ต้องเป็น had better not ประโยคนี้ก็จะแปลว่าพวกเขาไม่ควรที่จะเดินทางไปสงขลาโดยรถไฟนะแล้วก็นี้เป็นประโยคคำถามครับถ้าเป็นประโยคคำถามเราก็จะใช้ had ขึ้นต้น had we better wait for her นะครับก็จะมี better มาควบคู่ด้วยแต่เราต้องโยน had ลงไปข้างหน้าก็จะเป็นประโยคคำถามก็จะแปลว่าพวกเราควรที่จะรอเธอดีกว่าไหมนะครับอันนี้ก็คือจบไปแล้วสำหรับ had better ตัวต่อมาครับ would rather would rather แปลว่าชอบที่จะมากกว่านะครับชอบที่จะทำอะไรมากกว่าก็คือ had better กับ would rather บางคนอาจจะสับสนถึงความหมายของสองตัวนี้นะครับ had better มันแปลว่าควรนะครับควรจะทำอะไรจะดีกว่าแต่ would rather มันแปลว่าเราชอบที่จะทำอะไรมากกว่านะครับมันไม่เหมือนกันนะควรกับชอบนะครับลองดูตัวอย่างประโยคกันครับ They would rather die poor than beg in the street นะครับก็จะแปลว่าพวกเขาเลือกที่จะตายอย่างยากจนนะครับมากกว่าไปขอทานบนท้องถนนนะครับเห็นไหมมันแปลว่าชอบเราต้องการจะทำอะไรเลือกที่จะทำอะไรนะครับ I'd rather not stay outdoorก็จะเห็นได้ว่า would rather สามารถย่อ would เหลือแค่ apostrophe d เหมือนกับ had better เมื่อกี้เลยครับก็ย่อ had เหลือ apostrophe d เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเจอ apostrophe d แล้วตามด้วย better เราก็จะต้องรู้ว่ามันย่อมาจาก had better แต่ถ้ามัน apostrophe d แล้วตามด้วย rather เนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันย่อมาจาก would rather ก็คือเป็นรูปย่อนะครับ I'd rather not stay outdoor ก็แปลว่าฉันชอบที่จะไม่ชอบนะไม่ชอบที่จะอยู่กลางแจ้งนะครับอาจจะชอบในห้องแอร์ Would you rather ride on a bus than the subway? ก็คือเป็นประโยคคำถามครับก็คือให้เอา would โยนมาข้างหน้าแล้วก็ต้องมี rather ตามมาด้วยเห็นไหมคล้ายๆกับ had rather เมื่อกี้แหละประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณชอบที่จะเดินทางโดยรถบัสรถประจำทางคุณชอบที่จะเดินทางโดยรถประจำทางมากกว่ารถไฟใต้ดินใช่ไหมนะครับก็เป็นประโยคคำถามแล้วก็อันนี้ลืมใส่ตัวอย่างที่เป็นประโยคปฏิเสธไปนะครับถ้าจะเป็นประโยคปฏิเสธก็จะเหมือนกับ had better ครับต้องเติม not นะครับหลัง would rather Would rather not หรือว่า had better not 2 ตัวนี้นะครับถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธอย่าลืมนะครับต้อง not ตามหลัง2 คำนี้เราจะไปใส่ not ตรงกลางนะครับ
ระหว่าง had better ไม่ใช่ had not better เงี้ยไม่ใช่ต้องเป็น had better not แล้วก็ would rather not นะครับ not ต้องตามหลังหลังนะแล้วก็ไม่มีรูปย่อด้วยนะครับต้องเป็น not มาเลยคราวนี้จะจบแล้วครับเรามาดูอะไรนิดหนึ่ง I can walk to this house I can walking to this house I can walk to this house I can walk to this house เรามี4ประโยคนี้ครับมันต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงคำว่า walk หลัง can มันเป็น walk walking walk เติม s แล้วก็ walk ที่เป็นอดีตเติม ed แบบไหนถูกครับคำตอบคือแบบแรกถูกต้องอีก3แบบที่เหลือผิดนะครับต้องการจะบอกว่าถ้าเราจะใช้กริยาหลังกริยาช่วยต้องเป็น verb ช่องหนึ่งเท่านั้นอย่าไปพิเรนเปลี่ยนอะไรเยอะแยะขนาดนี้ไม่เอานะครับมาลองดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ I can walk to his house ก็แปลว่าฉันสามารถที่จะเดินไปบ้านเขาได้ถ้าเป็น view ก็ได้ I will walk to this house เห็นนะครับจะตามด้วยกริยาช่องหนึ่งฉันจะเดินไปบ้านเขา I should walk to this house ก็คือฉันควรจะเดินไปบ้านเขาI must walk to this house. ฉันต้องเดินไปบ้านเขา I may walk to his house. ฉันอาจจะเดินไปบ้านเขาแล้วก็ I had better walk to this house. ตัวนี้ก็ถือเป็นกริยาช่วยใช่ไหมก็ต้องตามด้วย verb ช่องหนึ่ง Would rather ก็เหมือนกันนะครับตามด้วย verb ช่องหนึ่งอันนี้ก็แปลว่าฉันควรจะเดินไปบ้านเขาดีกว่านะครับก็จบแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้หวังว่าคงจะได้ความรู้กันไปมากมายเลยทีเดียวเรื่องกริยาช่วยยังไม่จบนะครับก็รอติดตามกันในพาร์ทต่อๆไปก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาล่ำเรียนกันก็สวัสดีครับ